จากกรณีการสังหารน้องสปายและน้องฟอสนะคะที่หน้าองค์พระที่เขาชีจันเนี่ยนะคะก็กลายเป็นประเด็นที่สร้างความสะเทือนขวัญและทางด้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของที่ชลบุรีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะเร่งรัดคดีนะคะเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ลงมือสังหารแล้วก็ทีมเนี่ยให้ได้โดยเร็วนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถจะได้ทั้งหมดนะคะมีบางส่วนที่บอกว่ากลัวว่าหนีไปก็อาจจะไม่รอดหนีไปก็อาจจะไม่พ้นก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะได้คุมตัวสมุนของเสียอ้วนนะคะอีกรายนะคะมาจากภาคใต้แล้วก็เข้าสอบปากคำเข้มที่สภ.นาจอมเทียนค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนั้นก็กลัวตายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะหลบหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นก็คือมามอบตัวเป็นคนที่4แต่ว่ายังเหลืออีก2คนที่ตำรวจยังคงไล่ล่ากันอยู่นะคะสำหรับตอนนี้เหตุการณ์ที่นางสาวปวีณานาเมืองรักและนายอนันตชัยจริรำนะคะทั้งคู่เสียชีวิตจากการถูกสังหารที่บริเวณลานจอดรถถนนฝั่งตรงข้ามหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันที่นาจอมเทียนสัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อตั้งแต่29กรกฎาคมเนี่ยนะคะล่าสุด4ทุ่ม20นาทีนะคะของเมื่อคืนนี้สภ.นาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนพันตำรวจเอกพัฒนาปรีชานันท์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะพร้อมด้วยทีมสืบสวนจังหวัดชลบุรีสืบสวนสภ.นาจอมเทียนควบคุมตัวนายกฤษณะหรือว่านายมดนะคะอายุ22ปีคนนี้เป็นลูกน้องของนายปัญญาหรือว่าเสียอ้วนทำหน้าที่เช่าบ้านที่ย่านนาเกลือพัทยาเป็นสถานที่ใช้วางแผนสังหารค่ะแล้วก็นั่งอยู่ในรถเก๋งโตโยต้ายาริสสีขาวหมายเลขทะเบียน1กไก่ต่อปตก9490กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่เช่ามาจากเต็นท์รถในเมืองพัทยาโดยใช้ขับตามประกบรถทีมผู้ตายนะคะพร้อมกับคุ้มกันทีมเสียอ้วนตลอดเวลาค่ะก่อนจะทำการก่อเหตุหลังติดต่อขอเข้ามอบตัวในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นำรถมาลงยังสภ.นาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาถึงพันตำรวจเอกอาทรชิ้นทองซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสัตหีบพร้อมด้วยพันตำรวจโทภูมิพัฒน์นามพุทธารองผู้กำกับการสอบสวนนำตัวในกฤษณะโดยสารจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับลงวันที่4สิงหาคม2561นะคะเลขที่343ทับ2561ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องงานสืบสวนค่ะไปทำการสอบสวนทันทีถึงแหล่งกบดานของเสียอ้วนแล้วก็นายบ่าวซึ่งเป็น2มือปืนที่ยังหลบหนีอยู่คาดว่าวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและฝากขังศาลจังหวัดพัทยาต่อไปค่ะก็ทยอยมีความคืบหน้านะคะสำหรับคดีนี้ไม่ว่าจะติดต่อขอมอบตัวเองหรือว่าติดตามจับกลุ่มตัวได้แต่ว่าตัวการหลักเนี่ยคือนายอ้วนเนี่ยแหละค่ะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือตกลงว่าข้ามไปอยู่ทางฝั่งข้ามชายแดนไปอยู่กัมพูชาแล้วหรือเปล่าแล้วข้ามไปแล้วเนี่ยจะสามารถติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีได้หรือเปล่านั่นนะฮะนี่ต้องจับตาดูนะครับหลายคนก็อยากจะได้ตัวแล้วก็อยากจะทราบว่าทำไมถึงใจดำอมหิตขนาดนี้ได้นะครับ